บ้านพักเสียงอีสานบ้านเลขที่5 5 5บ้านหนองสายตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอจูงมืออันสูงเกียรติของพระเดชพระคุณท่านพบและสัมผัสกับผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีของทีมงานเสียงอีสานได้ณโอกาสนี้เชิญครับพี่น้องเอ๋ยขอสายกก่อนตีประเพณีอีสานเก่าถึงเหตุพ้องตั้งแต่เข้าบัดย่ำเข้าสู่วสันต์หลังชิมหันสงการล่วงละเลยสู่ฤดูฝนผู้มู่คนกระเตรียมการสืบสานงานบังไฟโกเอามาโชว์โสมาอ่างอลังการงานใหญ่แห่บังไฟขบวนปอนอดต้อนลำอลับตามีผาแดงขึ้นขี้มาบักตามมากับนางไอ้งามประดุจเทพไทยสวรรค์ใหญ่สุรินเครื่องประทินประโกโอองละอ่อนอ้วนนำขบวนแห่บังไฟสู่สายตาประชาราชจุดบังไฟอลาดป่าเพื่อบูชาพญาแถนสัญญาแท่นบอกข่าวเตือนเคลื่อนสู่การทำหน้าไรประท่านสายฝนห้ำพื้นให้พื้นดินได้ชื่นตุ่มพ่อให้ทุ่มพวงพี่น้องของลุงไตได้เห็ดหน้าแน่ถอน
ดูทางไปทางไปเขาจูดปากก็จีบกันไปคลื่นคลื่นข้างใต้ก็พูดบังไฟบ้านเฮาโอ้ยนอโอ้ยนอละโอ้ลดน้ำมาละว่าสตาสุ่มเก่าฟ้าว่าเจ้าสิขอแพ้ของหายขอลานใจไปซอยเกี่ยวเขาขอรักเจ้าเราให้ชวนพอดุงดามนมาห่วงเติมบังไฟมวนหัวใจร่วมบังไฟอีสานผู้พาร่วมงานอิ่มบุญอุ่นใจมาช่อดอกจานไปด้วยกันเอาไม้นำเก็บหางบังไฟกับน้องกินใครมินช่างเขาเพราะ
ของโลกวัฒนวนพวกเราทุกคนต้องทำมาหากินต้องทำมาหากินต้องทำมาหากินหัวเสียงอีสา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 นเสียงอีสานสืบตำนานหมอลำให้ความเป็นธรรมทั้งดาวและดินสร้างสรรค์จันทร์ลวงส่งเสริมงานศิลป์สร้างศิลปินศิลปินหมอลำศิลปินหมอลำอันหน้าที่ระเบียบวินัยอยู่กันครัวใหญ่เราดินคุณธรรมนักดนตรีตลกนักร้องทุกหน่วยงานตื่นนอนก่อนทำหาเครื่องควันโหยติดไฟหมอลำฝากขอเจ้าเบื่อเฝ้านอนแต่หัวค่ำสำคัญที่ความรวมใจรวมแรงชีวิตสัญจรกินนอนบนรถมันปลวกมันหมดสู้งานขันแข็งรถบัสเป็นบ้านอาชีพการแสดงเนี่ยนุกพ่อหลอดบอกเติมไฟเติมแรงหนาวร้อนทนเอาเติมแรงเพื่อนักแสดงเสียงอีสานหัว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 เสียงอีสานสืบตำนาน